สบายดี LT Vision หอสภาแห่งชาติลาวของขวัญจากเวียดนามตั้งแต่วันที่22ถึง26มีนานี้นะครับเป็นห่วงเวลาสำคัญของประชาชนในลาวนะครับเพราะว่ากำลังมีการประชุมสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่9นัดปฐมฤกษ์นะครับที่สำคัญเนี่ยมีการเปิดใช้หอสภาแห่งชาติหลังใหม่ซึ่งกองทัพเวียดนามดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้ทันเวลาพอดีนะครับพลตรีเหวียนกวักยุงผู้บัญชาการใหญ่แม่ทัพน้อยที่11เวียดนามเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่นี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2561โดยกองทัพน้อยที่11เวียดนามเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งหมดหอสภาแห่งชาติเป็นอาคาร5ชั้นประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่เพื่อใช้ดำเนินการประชุมสภาห้องโถงใหญ่ห้องเกียรติยศห้องประชุมขนาดเล็กและกลางห้องทำงานของคณะประจำสภาและห้องตระเตรียมรับรองงานประชุมโครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติลาวมีมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทุนที่ช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับฟังดีๆแบบให้เปล่าเลยนะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นจากพรรคแล้วก็รัฐและประชาชนเวียดนามเพื่อเป็นของขวัญแก่พรรคแล้วก็รัฐและประชาชนประเทศลาวพลตรีเหวียนกวักยุงยังกล่าวอีกครับว่าการออกแบบอาคารนั้นเน้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมลาวมีความสวยงามทันสมัยแข็งแรงทนทานและสามารถใช้ได้มากกว่า100ปีทีเดียวครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ LT Vision สบายดี